ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบริจาคมาและรถพระราชาเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางกุสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดพระวรกายพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเจตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัสสีว่าน้องมัสสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมย์ทีเดียวพระเวสสันดรรับสั่งให้อมาตย์กลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัสสีคอยดูแลข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพามไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัสสีว่าน้องมัสสีเธอดูละมั่งนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถแล้วพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไป